คนญี่ปุ่นชอบทานปลาทูน่านะฮะเพราะเขามีประโยชน์นะครับเลือกชิ้นทูน่าที่ผมใช้ส่วนไหล่นะฮะก็คือว่าตัวเนื้อของเขาจะค่อนข้างแข็งแรงเวลาที่เอาไปจี่ไปทำความร้อนในกระทะนะครับเขาจะไม่แตกนะครับอ่ะเดี๋ยวซับน้ำนะครับหั่นเป็นเต่าๆนะครับชิ้นหนึ่งก็ประมาณ2คูณ2เซนนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะไปหมักให้เขามีรสชาตินิดนึงน้ำหมักง่ายๆเลยครับเราใช้โชยุแล้วก็อันนี้เป็นมิรินนะครับแล้วก็ชิ้นเนื้อนี่แหละครับลงไปเราจะไม่หมักนานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะครับ5นาที10นาทีอะไรก็พอแล้วครับนอกจากนั้นนะครับเมนูนี้ผมยังมีส่วนประกอบของงาขาวด้วยครับต้องบอกว่างาขาวเนี่ยฮะมีติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเราสามารถใช้ตกแต่งอาหารใช้ใส่สลัดนะครับงาขาวมีวิตามินมีเกลือแร่มีโปรตีนมีแคลเซียมโอ้ยมีประโยชน์สารพัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอางาขาวไปคั่วนะครับแต่ละครั้งเนี่ยที่เราคั่วนะครับคุณผู้ชมคั่วแค่พอใช้ก็พอเพราะว่าการคั่วงาขาวเขาใช้เวลาไม่เยอะนะครับแล้วเวลาที่งาขาวคั่วใหม่ๆเนี่ยจะหอมครับเอาละครับคั่วจนกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เม็ดเขาเงาๆนะครับใช้ได้แล้วครับนำออกมาจากกระทะแล้วก็มาพักครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอานี่เราจะเอากระดาษนะครับแล้วเราก็จะมาซับชิ้นทูน่าเหล่านี้นะครับให้แห้งลงครับแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งข้าวโพดนะฮะบางๆนะครับเอาละครับต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับทูน่างาขาวเนี่ยผมเลือกแต่ส่วนประกอบดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทูน่าหรืองาขาวผลยังเพิ่มคุณค่าด้วยน้ำมันรำข้าวนะครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารมากมายนะครับไม่ว่าออริจินอลไฟสโตสเตอโรลหรือว่าวิตามินอีก็ตามเท่ากับว่าเป็นการที่เราเพิ่มคุณค่าให้อาหารของเรามากขึ้นไปอีกครับพอน้ำมันเริ่มร้อนดีนะครับก็ใส่ชิ้นเนื้อทูน่าลงไปเลยครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับหน้าตาสวยงามที่สำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพครับสเต็กทูน่างาขาวครับ